คนที่จัดว่ามีความสุขสบายในทางโลกมีฐานะความเป็นอยู่ค่อนข้างดีการที่ชีวิตเรามีความสุขมีฐานะมีอะไรอย่างนี้ก็เป็นผลของความดีที่เราสร้างมาอย่างน้อยเราก็สร้างเช่นสะสมความรู้อะไรต่างๆความสามารถต่างๆเราถึงรักษาตัวนะมีฐานะในสังคมที่สบายมาจนถึงวันนี้ได้แต่การที่มีชีวิตสบายมากๆเนี่ยนะบางทีมันทำให้เราประมาทง่ายเราก็สบายแล้วนี่เอาไว้ลำบากก่อนค่อยปฏิบัติธรรมตอนนี้ฟังไว้ก่อนถ้าเราเห็นว่าธรรมะเนี่ยวันนี้ฟังเอาไว้ก่อนนะวันไหนมีปัญหาชีวิตแล้วค่อยลงมือปฏิบัติเนี่ยอันนี้มันคล้ายๆเราคิดเอานะว่าถ้าเราวันไหนตกน้ำแล้วเราจะหัดว่ายน้ำมันไม่ทันเราต้องหัดว่ายน้ำให้เก่งซะก่อนที่เราจะตกน้ำอาจจะไม่ตกน้ำก็ได้แต่ถ้าตกน้ำต้องว่ายเป็นเราจะรอให้ชีวิตของเรามีปัญหาหนักหนาสาหัสซะก่อนแล้วลงมือปฏิบัติธรรมนะมันประมาทเกินไปเราอาจจะจมน้ำตายซะก่อนก็ได้เพราะงั้นถึงเราจะมีชีวิตที่สบายนะแต่ว่าความทุกข์เนี่ยมาถึงตัวเราเมื่อไรก็ได้ไม่ใช่ว่าคนที่มีฐานะในสังคมดีมันจะมีความสุขตลอดกาลบางคนแค่ไปตรวจร่างกายประจำปีก็เจอมะเร็งแล้วเจอโรคแปลกๆทุกวันนี้มีคนเป็นโรคประหลาดๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยปรับไปเลยในชีวิตมันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนหรืออย่างเราทำธุรกิจเนี่ยเราว่ามันดีเราว่ามันมั่นคงนะการเมืองมันพลิกนิดเดียวเศรษฐกิจโลกมันเปลี่ยนนิดเดียวนะเราอาจจะล้มก็ได้งั้นในชีวิตเราเนี่ยมีแต่ความไม่แน่นอนนะหรือตัวเราแน่นอนแต่ครอบครัวเราอาจจะไม่แน่นอนสามีอาจจะนอกใจภรรยานอกใจนะลูกติดยานะลูกติดการพนันอะไรเงี้ยเป็นไปได้เสมองั้นไม่ใช่ว่าทุกวันนี้เรามีอยู่มีกินมีฐานะดีแล้วเนี่ยเราจะมีความสุขนิรันดรมันไม่แน่หรอกชีวิตนี้ถ้าเราไม่ประมาทนะเราก็ต้องมาเตรียมความพร้อมของตัวเองที่จะเผชิญกับปัญหาชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่ความทุกข์ยังเข้ามาไม่รุนแรงนะเวลาที่ความทุกข์รุนแรงมาถึงเรานะเราจะสู้ได้เราจะได้เปรียบคนอื่นการศึกษาธรรมะมันคือการให้ต้นทุนกับชีวิตมีประโยชน์มหาศาลเป็นต้นทุนแห่งชีวิตที่มั่นคงดีกว่าประกันชีวิตนะคนที่ประกันชีวิตมีไหมที่ไม่ตายนะประกันชีวิตยังไงก็ตายใช่ไหมเอาแน่นอนไม่ได้แต่ถ้าเรามาฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยนะถึงเราจะอยู่เราก็อยู่อย่างมีความสุขถึงเราจะตายเราก็ตายอย่างมีความสุขถึงเราจะต้องพลัดพรากจากคนที่รักเราก็ไม่ทุรนทุรายถึงเราต้องเจอกับสิ่งที่ไม่รักเจอกับปัญหาชีวิตที่ร้ายแรงเราก็อยู่ได้ในทุกๆสถานการณ์